ไอ้เขตกันครั้งที่แล้วน่าจะเป็นสะพานนี่แหละกันสะพานหลังจากนั้นมันย้ายไปที่ลูอิสวิลล์ก็ย้ายไปไกลอยู่คนที่อยู่แถวนี้ก็คือต้องอพยพไปหมดเลยตามเนื้อเรื่องที่ผมเล่าในวิดีโอนี้ซอมบี้ไม่ใช่น้อยๆเลยอ่ะเรามีแอโรโซลบอมถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ไม่เป็นไรแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นกับรถผมจะเกิดอะไรขึ้นเอ้ยน่ากลัวมากนี่ไงจุดเนื้อเรื่องก็คือทุกคนมันพยายามมากันตรงนี้ทางเข้าลูอิสวิลล์แอโรโซลบอมผมไปไหนสวยละสวยสวยมากๆละสวย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 สุดๆไปเลยไม่อย่าสู้อย่าสู้อย่าสู้เฮ้ย seat is occupied เพราะมีอาหารอยู่เฮ้ยเที่ยงคืน12กรกฎาคม1993ที่ผมเข้านอนในฐานของเราวันแรกการชุมนุมเริ่มรุนแรงขึ้นจนมีผู้เสียชีวิตจากการก่อเหตุชุมนุมที่นิวยอร์กและมีผู้บาดเจ็บจากการชุมนุมเช็คเช่นเดียวกันที่รัฐอื่นๆอย่างเช่นฟลอริดาและมิสซูรีที่นิวยอร์กฝูงชนประท้วงที่สารกลางก่อให้ตำรวจต้องเริ่มฉีดน้ำและใช้แก๊สน้ำตาต่อสู้กับฝูงชนเขตพื้นที่ต้องห้ามถูกขยายผู้คนบางส่วนถูกเคลื่อนไปแบบไม่ถามความสมัครใจกองทหารเริ่มเข้าป้องกันพื้นที่สำคัญในเมืองใหญ่ๆเช่นเซ็นทรัลพาร์คในนิวยอร์กดาวน์ทาวน์ LA และชายหาดไมอามี่ในที่สุดความจริงก็เริ่มเปิดเผยต่อหน้าเราเมื่อในพื้นที่เขตต้องห้ามที่เราอยู่มีสัญญาณวิทยุจากคนที่อยู่ในพื้นที่คลื่นความถี่ไม่เป็นที่รู้น่าจะมีข้อความแบบนี้อีกมากแต่ถูกกันถูกบล็อกไปโดยเครื่องตัดสัญญาณคลื่นวิทยุเขาคนนี้พูดบอกทุกคนผ่านทางวิทยุว่าพวกเรากำลังถูกข่าวหลอกกองทัพนั้นรู้ดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันคือโรคอะไรสักอย่างที่ผู้คนไม่ใช่ผู้คนอีกต่อไปมันมาจากการเป็นไข้ที่ใครก็อาจเป็นได้จากนั้นโรคจะฆ่าผู้คนอย่างรวดเร็วแล้วมันจะเกิดขึ้นและถ้าพวกมันฝังจมฟันของพวกมันในหนังคุณจะถูกตีว่าเป็นหนึ่งในพวกมันกองทัพจะยิงคุณโดยไม่ถามคำถามพยายามอย่าส่งเสียงพวกคนตายจะไปตามเสียงในที่สุดเราก็เริ่มรู้ความจริงว่ามันน่าจะเกิดขึ้นจากเชื้อที่แหลกกองทัพรู้ดีและอาจมีเงื่อนงำมากกว่านั้นอีกจากทูทอเรียลที่ผมเล่นโดยไม่ได้อัดเพราะคิดว่ามันไม่สำคัญทูทอเรียลเป็นตอนที่สปิฟโฟสอนเราเล่นเกมมันน่าสนใจตรงที่ถ้าคุณไม่ทำตามสปิฟโฟไอ้มาสคอตเนี้ยจะเปลี่ยนคำแทนตัวเองเป็นพวกเราจงทำตามที่พวกเราสั่งตีความได้ว่าอาจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ทดลองเชื้อซอมบี้นี้ถ้างั้นทฤษฎีเบอร์เกอร์ของสปิฟโฟก็อาจจะไม่ใช่เรื่องกุ 100%น่าสนใจไหมเราต้องไปดูเขตกั้นพื้นที่ใหม่ที่ลูอิสวิลล์แล้วล่ะเนื้อเรื่องเริ่มเข้มข้นแบบนี้ Is this all some sort of elaborate project? Project Zomboid โหพยายามไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นที่สุดแล้วนะมีคอมเมนต์ของคุณคิสคอมเมนต์ว่าลดเสียงเพลงได้ไหมก็จะลองลดดูนี่นะลดไป1หลังจากดูวิดีโอที่แล้วก็รู้ได้ว่าเราไม่มีไอ้แองเกิลเล่ม1เราก็ไม่สามารถซ่อมหรือคราฟต์ไม้ตกปลาของเราได้เพราะงั้นเราต้องพยายามหาแองเกิลเล่มหนึ่งนั่นก็จะเป็นเป้าหมายก่อนที่จะไปลูอิสวิลล์อย่างที่ว่าตอนที่แล้วเลยนะว่าเราจำเป็นต้องมีอาวุธ2ชุดเพราะงั้นอาวุธที่ดี1เมทัลบาร์อาวุธไม่ดีมัลเล็ตอาวุธไม่ดีคลับแฮมเมอร์ก็จะได้อาวุธที่ดีอีก1เพราะงั้นจะเอาเป็นเมทัลไพป์ละกันเมทัลไพป์ต้องระวังนะไม่สามารถให้มันพังไปได้ต้องใช้จนกว่ามันเกือบจะพังแล้วเอามาทำบอมเอามาทำไพป์บอมผมว่าเราต้องไปหาแองเกิลเมกกาซีนเล่มหนึ่งก่อนลองไปหาแถวนี้ก่อนแล้วกันใกล้ๆบ้านอู้แมคแคนิกส์ยังอีกไกลเฮ้ยจะไปลูอิสวิลล์แบบไม่มีแมคแคนิกส์เลยเหรอไม่ได้ต้องพยายามเก็บเลเวลแมคแคนิกส์วันนี้ยังไม่ไปลูอิสวิลล์แล้วกันขอผมไปลองพยายามหาไอ้นี่ก่อนแล้วกันแองเกิลเมกกาซีนข้างบนเนี้ยยังไม่รู้แล้วมันมีอะไรบ้างมาลองดูโอ้โหโอ้โหทำไมมันน่ากลัวอย่างนี้โอ้ไม่มีอะไรเลยมันจะมีอะไรหรอที่เนี่ยอ
ต้องเก็บ paper clips มาแล้วเพราะว่ามันใช้ซ่อมเบ็ดBriefcase ไม่มีอะไรเลยEmpty white mug เอาไว้ทำกาแฟอันตรายมากเลยที่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยคุ้มเว้ยถ้าเกิดมีแองเกิลขึ้นมานี่คือแบบยอดเยี่ยมเลยคุ้มที่มาเลยเว้ยมีเถอะผมขอ Fishing 3 Mechanic 2 The Herbalist เอ้ยเราจะได้เห็นแล้วว่าเห็ดอันไหนกินได้กินไม่ได้คุณ Little Brother ครับจะได้กินเห็ดแล้วแต่มันก็ไม่คุ้มมากขนาดนั้นนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้แบบ79แล้วโอเคออกกำลังกายตอนกลางคืนได้ผมก็ไม่ได้แบบไม่ได้มีอาหารกินขนาดนั้นไงมีความรู้สึกว่าข้างบนจะต้องมีอะไรแน่ๆเลยอ่ะอุ้ยหรือว่าผมบ่นว่าซอมบี้ทำไมออกมาจากที่นี่เยอะจังอาจจะเป็นเพราะว่ามันค่อยๆทยอยพังประตูออกมาคนเอ้ยไม่ใช่คนซอมบี้มันทำงานเยอะไงกลูเก็บมาแล้วกันมีประโยชน์มีประโยชน์อยู่โอเคหมดแล้วสำหรับที่ออฟฟิศนี้ได้คำตอบว่าทำไมถึงมีซอมบี้เยอะเพราะว่ามันคนทำงานออฟฟิศมันเงียบเชียบเกินไปมากเลยอันนี้คืออะไรสัญญาณการขโมยหรือเปล่าไม่ใช่มีคลีเวอร์ yes อันนี้ไม่รู้มียัง coffee
แพนเค้กพอตออฟสตูโอเคของเราเต็มแล้วกลับไปก่อนอู้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาผมว่าเอาไว้หลังรถนี้แล้วเราค่อยเอารถไปดีกว่ามีอีกวิธีนึงถ้าเกิดว่าเราเฟเวอริตของไว้ใช่ไหมเฟเวอริตแล้วคุณจะเก็บอะไรอีกคุณเก็บปลาเฟเวอริตไว้คุณเก็บเทเลอริงเฟเวอริตไว้ครอว์บาร์เฟเวอริตอันนี้เฟเวอริตอันนี้เก็บไว้เฟเวอริตแล้วก็เฟเวอริตถ้าเกิดเราเฟเวอริตไว้อย่างนี้ปุ๊บก็คิดว่าสามารถถ่ายจากนี่ไปที่นั่นได้เลยถูกไหมโดยที่เก็บเฟเวอริตไว้โอเคเข้าใจละเข้าใจละเราจะใช้อะไรเราเฟเวอริตไว้เท่านั้นเองนี่คือการใช้เฟเวอริตเราจะใช้สกรูดริเวอร์วอเตอร์บอทเทิลเมทัลบาร์แล้วก็ทั้งหมดที่เราสวมใส่อยู่แต่ไอ้ที่เราสวมใส่อยู่นี่เรากำลังสวมใส่หนอนอยู่นะครับโอเคเข้าใจละแบบนี้เราก็ยังสามารถค้นหาอะไรที่นี่ได้ต่อเอามาต้องการอะลาร์มคล็อกหลังนี้ก็เหลือแต่อาหารเท่านั้นถ้าเกิดเหลือแต่อาหารผมก็จะเอาเป็นแอปเปิลแล้วกันว่าเรียบร้อยแล้วแค่ทิ้งอาหารไว้การเกิดกรณีอะไรไม่ดีผมก็ยังมีอาหารกินลืมฟอร์เรจอีกแล้วDiamond Pattern Sweater ของดีมันมาแล้วไม่เราต้องออกมาสู้กับมันอย่าไปสู้ในบ้านเยี่ยมมันโง่ไปนิดเสร็จเราเลยโง่แบบนี้
ผมเพิ่งเริ่มใหม่ไงโทษทีอาจจะเล่นไม่ได้อย่างใจคุณยังไม่ชินกับปุ่มเอามาให้หมดเลยในที่สุดเราก็ทำเค้กได้แล้วเว้ย rolling pin ไว้เฮ้ยจะได้มีทุกอย่างในบ้านเราซีเรียลเอามาเฮ้ยชิตหูพยายามไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นที่สุดแล้วนะไอเหตุการณ์แบบนี้แหละที่จะเสี่ยงทำเราตายอ่ะโหนี่เหมือนจะเป็นหลังสุดท้ายจะเหลืออีก2หลังเท่านั้นก็จะหมดบริเวณนี How to use generators. Roasting pan มีแล้วแต่เอามาเหอะผมจะเริ่มเก็บปืนแล้วนะยังมีอีกหลังหนึ่งยังหาแองเกิลเล่มหนึ่งไม่ได้เลยอ่ะกดแค่ปุ่มเดียวง่ายดายอย่างนี้นี่เองทำไมบ้านหลังนี้ถึงไม่มีเบลบ็อกซ์
บ้านหลังนี้ดูแบบสมบูรณ์แบบมากๆเลยอ่ะเหมือนไม่ถูกซอมบี้แตะต้องเลยอ่ะไม่ถูกอะไรมันนานขนาดนี้เลยเหรบ้าเอ้ยทีหลังตีข้ามกำแพงห้ามใช้มาเลยละมันระยะสั้นไปตีข้ามกำแพงต้องเป็นอะไรที่ระยะยาวโอ้โหอันนี้ต้องเอาไปเลยแองเกอร์เล่มหนึ่งคิดถูกมากที่มาโอ้โหคิดโคตรถูกตัดสินใจโคตรถูกเลยที่มาวู ยังมีเวลาอะไรเนี่ยเซนเตอร์พีดรับเบอร์ดักกระตุกนิดๆไม่มีกรรไกรลืมเฟเวอริตกรรไกรคงต้องเข้าไปเลยโบสถ์มันกว้างพอเป็นสถานที่ต่อสู้ได้เป็นสถานที่ต่อสู้ได้โอ้โหห้องตัดรอง
เฮ้ยเสี่ยงไปวะมืดแบบนี้เสี่ยงไปวะโอ้โหมาเอาที่โบสถ์เว้ยเราไปตามหาแทบตายอยู่ถนนตรงกันข้ามกับเรานี่เองต้องรีบละมันจะมืดแล้วนี่เป็นห้องสำหรับชุมนุมทานอาหารเซลล์กรุ๊ปพูดคุยกันนี่เป็นปลาชิ้นสุดท้ายของเราแล้วอะอู้อู้อู้ได้สิ่งที่เราต้องการครับทำไมที่นั่นมีไฟเฮ้ยคืออะไรอุ้ยเหลือ2จุดที่ยังมีซอมบี้อยู่ข้างในแล้วผมยังไม่กล้าทำอะไรแต่นั่นก็เรียบร้อยแล้วสำหรับโซนนี้อู้มีที่ไม่พอแล้วมีอาวุธมากเกินไปจนที่ไม่พอเอาอาวุธไปพังไม่ทันเฮ้ย Rotten Uncook เราเอาไปคุกก่อนได้แล้วเราก็ได้ค่าCooking ดีใจมากเลยที่ได้ Angler เล่ม1ผมต้องการ Electrical Level 3นะแต่อยากจะอ่านหนังสือให้เสร็จก่อนเฮ้ยแต่หนังสือนี่เป็นปัญหามากเลยอะคือหลังจากตกปลาเสร็จก็จำเป็นที่ต้องอ่านหนังสือ Fishing ต่อเอาให้ level 3แล้วจะได้ไปเอาเรื่องซักผ้ามาเราได้ซักผ้าผมอยากจะเล่นกับทุกคนแบบว่าพอเวลาเริ่มต้นพาร์ทใหม่ก็อยากจะซักผ้าแล้วก็อาบน้ำอะไรให้ดีเป็นอะไรที่อยากเล่นแต่ตอนเล่นคนเดียวอ่ะมันขี้เกียจทำไงเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรถ้าเกิดทำเป็นวิดีโอก็คือมีเหตุผลที่ต้องทำอยู่อนทำครัวเราซะก่อนดูซะก่อนเอาเลเวลไปก่อนมันจะต้องมีอุ้ยยังตกใจโอ้โหสเต็กเบิร์นไปเลยเฮ้ยพลาดสเต็กไปเลยโอ้โหอันสำคัญเอาพ็อกช็อปก็เบิร์นไม่ได้กินข้าวเลยวันนี้ไปคู่เลยอาหารของเราในวันนี้เฮ้ยไม่น่าพลาดเลยหนังสือ Trapping ก็ไม่ได้เฟเวอริตไว้
ลองให้คุณเห็นการทำอาหารโดยใช้เงินแล้วกัน roasting pan steak ผมไม่มีกรรไกรไว้ในนี้หรอเนี่ยโอเคน้ำหนักยังไม่80โอเคยังไม่กล้าออกกำลังกายตอนกลางคืนอันนี้คงต้องเป็นห้องนั้นแล้วล่ะไม่คิดว่าจะสูงขนาดนี้ยังมีฟิชฟิลเลตอยู่มีอยู่5ยังไม่จำเป็นต้องตกปลาเราสามารถไปตามหานี้ได้สเปรย์เอามาช่วยพืชผลของผมที่ยังเป็นโรคอยู่เฮ้ยเกือบกินไปแล้วไหมล่ะอู้ได้ซีดแล้วเฮ้ยถ้าเกิดว่าคุณไม่เป็นอะไรแบบนี้ผมก็ไปรีวิววันนี้ได้เลยดิหูได้30ซีดหูฟาร์มิ่งโคตรโกงเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โห50แล้วก็150ซีดโอ้โหเฮ้ยโกงนะเว้ยฟาร์มิ่งอ่ะโอ้ต้องไปฟาร์มิ่งต่อตรงนั้นเลยแล้วผมไม่ได้แทบจะไม่ต้องรดน้ำเลยอ่ะผมโง่รดน้ำไปแล้วมันก็ฝนตกให้เฮ้ยโหดมากเลยโหไม่ต้องไปตกปลาหรอกมีที่หรือเปล่าโอ้โหเอามากินอันนึงดิโอ้ทำน้ำหนักขึ้น2ด้วยเฮ้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 ยเวลเฟสเลยเอาแล้วจำเป็นต้องฟิชชิ่งไหมเอาแล้วเหมือนจะไม่จำเป็นต้องฟิชชิ่งแล้วต่อสิครับควรจะปลูกเลยไหมผมว่าเราควรรอวันฝนตกจะได้ไม่ต้องทำงานอะไรเลยเฮ้ยแล้วมันขึ้นว่ามันป่วยนะฟาร์มิ่งมันขึ้นว่ามันป่วยนะแต่มันก็ไม่เป็นไรอ่ะโหแบบนี้ฟาร์มเลยอ่ะฟาร์มเลยไปไม่ต้องคิดเรื่องตกปลาจริงๆได้หนอนอีก3ด้วยนะมันจะได้อยู่แล้วนะขอผมเอาเลยโอเคไอ้คันนั้นที่เราจะไปเอาก็ได้เลยคุณออกมาได้ยังเนี่ยฮะยังออกมาไม่ได้เฮ้ยมันปึ้งมาขณะที่เรารู้ว่าซอมบี้อยู่ข้างในไงThank you.
โอ้โหสภาพสุดโทรมสุดๆไปเลยYes ผมพร้อมแล้วรีวิววันต่อไปแน่นอนเลยเสียงดังมากโอ้โหเอามาได้บทโหดมาก Organize คุณเล่นครั้งไหนก็ควรจะมี Organize อ้าวไอ้นี่เต็มแล้วโอ้โหตรงไว้ตรงนี้ล่ะมีของมากเกินตอนนี้อันไหนมีเกิน5ผมก็จะเอาไปทิ้งนะไม่จำเป็นต้องมีมากไปผมมีของเยอะมากอ่ะเฮ้ยมีของมากไปเอื้อกว่าจะเสร็จอยากจะออกไปซ่อมอันเนี้ยโอ้โหผมว่าวันนี้เราไม่มีเวลาไปหาไอ้ spraying can หรอกเราไปตึกตรงกันข้ามแล้วกันอยู่ใกล้ๆบ้านแถวนี้แหละมันจะเป็นต้องมีวันที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยบ้างอ้าวลืมไปพวกนี้ไว้ครั้งหน้าแล้วกันอ่ะทำไปเลยวันนี้ไม่มีอะไรทำเสร็จสักทีป่ะมีบิลดิ้งตรงกันข้ามอันนี้มีหมดแล้วรู้สึกเหมือนว่าจะไม่มีอะไรแล้วตรงข้ามป่ะอู้เก้าอี้สวยอ
โอ้โหตรงข้ามมีพายเราก็ไปร้านพายพยายามไปแทบตายเสียเวลาแทบตายตรงข้ามมีตึกตรงข้ามเลยอ่ะใช้ไม่รู้แต่อยากมีไว้อยากให้บ้านเราแบบมีทุกอย่างเลยถ้าเกิดว่าต้องจำเป็นต้องมีอะไรในการทำอาหารก็คือมีทุกอย่างโอ้โหพายแอปเปิ้ลพีชไอซิ่งด้วยโอ้โหพายแดนโอ้โหควรจะมาที่นี่ก่อนเลยเล่นครั้งต่อไปถ้ามีครั้งต่อไปตึกตรงข้ามเลยอาหารเยอะแยะเลยเหมือนว่าผมเห็นซอมบี้อยู่ตรงนี้นั่นไงนั่นไงอยากเอาเชลไปด้วยอ่ะแปลว่าเราสามารถสร้างสะพานมาที่นี่ได้แล้วก็ใช้ข้างบนตึกนี้ในการปลูกฟาร์มเพิ่มเรายังต้องมีฟาร์มเพิ่มอีกเหรอกระดูกหักแล้วเฮ้ย Rotten Milk สามารถเอามาทำไอ้นี้ได้ทำฟาร์มได้เอาไว้ในนี้แล้วกันแดนแดนอุปกรณ์ครบมือเลยดูซะก่อนอยากจะทำอะไรทำได้หมดผมว่าไม่จำเป็นต้องมีถึง5หรอกไอ้อะไรที่ไม่คิดว่าจำเป็นต้องใช้อ่ะมีแค่3พออย่างเช่น dish towel เนี่ยปะโอ้อันนี้ก็ป่วยอันนี้ก็มันป่วยแบบ random แบบโอกาสป่วยมากเกินอ่ะเรายังต้องไปหาไอ้ spraying can ในการปกป้องมันเฮ้ยมาทำอาหารก่อนเฮ้ยmilk rotten ไปแล้ว what ชุดอะไร stale จำเป็นต้องรีบใช้เลยต้องคุกอย่างอื่นให้คุณดูด้วยโอเคก็มา empty cooking pot ให้คุณดูอันเนี้ยมันจะเสียเวลาเอาน้ำไงเนี่ยโคตรเสียเวลาเลยอะแล้วก็หนักด้วยแต่ก็ทำเป็นซุปได้ซุปหรือ stew ซุปหรือ stew ต้องเป็น stew จะได้ steakนี่จะหนักมากๆเลยกินไปเลยถ้ากินสตูแบบนี้น้ำหนักขึ้นไหมน้ำหนักไม่ขึ้นเหมือนกันไม่ต่างกันผมอยากรู้อีกอย่างนึงว่าไอ้เนี่ยถังขยะสปิฟโฟลส์เนี่ยผมสามารถทิ้งของแล้วสามารถดีลีทของได้ไหมส
ถ้าเกิดดีลีทได้ผมอาจจะเก็บถังขยะมาเลยเอาถังขยะมาไว้ข้างบนเวลาผมไม่ต้องการอะไรผมก็สามารถดีลีทได้เลยอย่างเช่นอันนี้นะดีลีทได้โอเคต้องเก็บถังขยะมาข้างบนด้วยถังขยะสวยๆนะผมว่าผมเอาน้ำหนักอยู่คิดว่าผมเอาอยู่เพราะงั้น exercise เรามา exercise เหมือนเดิมละถือของหนักเกินไปเฮ้ยทำไมนอนไม่หลับวะไม่ใช่ถือของหนักเกินไปหรอทำไมเสียงเป็นแบบนี้วะแล้วนอนไม่หลับแบบนี้ผมจะไปไหนได้ผมว่าผมถือของหนักเกินไปอ่ะก็เลยนอนไม่หลับบ้าเอ้ยยิ่งจำเป็นต้องนอนอยู่ด้วยเพราะว่าวันต่อไปจะไปลูเวอร์วิลล์เฮ้ยเซ็งผิดที่ผมเองผมสามารถคุกพาสต้าได้มาซอสเซจเจสเอามาอะโวคาโดบรอกโคลีเอาซอสแพนมาทำโอ๊ตมิลได้วันนี้เป็นพาสต้าก่อนไฮจีนบรอกโคลีอะโวคาโดซอสเซจส์แคชอัพก็นั่นนะเป็นพาสต้ากินแล้วน้ำหนักขึ้นไหมน่าจะขึ้นอยู่เพราะเป็นพาสต้าถ้าเป็นพาสต้าก็ไม่จำเป็นต้องไปตกปลาอีกพักหนึ่งน้ำหนักขึ้นโอเคพาสต้าดีเหลือเยอะไหมเหลือครึ่งหนึ่งเหลือไม่เยอะปัญหาคือเหลือไม่เยอะโอเคนอนได้โอเคนอนเพียงพอแล้วตั้งใจจะไปรีวิวแต่อากาศแบบเนี้ยทำไงได้วะเก้าอี้เปียโน
โอ้อันนี้ก็ป่วยมีปัญหาอะไรเยอะจริงโอ้โหถ้าเอาติดกันนี่คือติดกันไปหมดเลยนะเนี่ยไม่แค่เน็กเราขึ้นแล้วนะเราไม่มีความจำเป็นที่ต้องเป็นไม่มีความจำเป็นต้องเช็ครถทุกวันละเราก็ไปตกปลากันก่อนมันบอกว่าจุดที่มีของคือจุดตรงนี้ใช่ไหมเราไปตกปลาหลังจากนั้นถ้าอากาศดีขึ้นเราค่อยลองไปกันดูจากวิดีโอที่แล้วผมเห็นรถพยาบาลด้วยนะรถพยาบาลเป็นรถที่ดีที่สุดโอ้โหลาก่อนเมโทบาร์ต้องจัดการไปทีละตัวมันจะได้ไม่มารวมกันเป็นฝูงเพื่อจะทำอะไรเราได้เฮ้ยอากาศดีแล้วเว้ยไอ้นี่คืออะไรมาดูนี่ก่อนว่าคืออะไรอ๋อมันคือที่รอรถไฟแล้วไอ้ข้างล่างอะไรคืออะไรโอ้โหรถพยาบาลดูไม่โอเคอะแล้วก็มีพวกมันเยอะด้วยลูเอลวิลเพราะว่าพูดไว้กับทุกคนแล้วนี่แค่3ตัวเองอะแต่ถ้าเกิดเราสู้กับมันทั้งวันเราก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยสามารถไปตามทางรถไฟได้ไหมเฮ้ยได้สบายสบายเลยโอเค
น้ำหนัก81แล้วออกกำลังกายได้สบายๆแล้วน้ำหนักขึ้นอย่างนี้หมดปัญหาละป่ะดูซิว่ามันมีอะไรที่ลัววิวไม่มีซอมบี้นะครับเจ็บที่ออกกำลังกายเดี๋ยวนะนูเอลวิวค่อนข้างจะไกลเลยครับคุณจะไปจริงเหรอแต่ผมบอกไปแล้วว่าผมจะไปอ่ะไปเราไม่มีความพร้อมอยู่เลยแปลว่าไอ้ครั้งที่แล้วมันน่าจะไอ้เขตกันครั้งที่แล้วน่าจะเป็นสะพานนี่แหละกันสะพานหลังจากนั้นมันย้ายไปที่ลูเอวิลก็ย้ายไปไกลอยู่คนที่อยู่แถวนี้ก็คือต้องอพยพไปหมดเลยตามเนื้อเรื่องที่ผมเล่าในวิดีโอนี้ซอมบี้ไม่ใช่น้อยๆเลยอ่ะผมกำลังกินเนื้อเยื่อเหมือนกับมันเพิ่งตายไปด้วยเพราะว่าดูวิวน่าจะเป็นเมืองสุดท้ายที่ล่มอ่ะเพราะสุดท้ายมันย้ายมาที่นี่ไงเมืองสำคัญมีป้าย rest area แต่ว่ามีซอมบี้เยอะมากเกินไปอ่ะเรามี aerosol bomb ถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ไม่เป็นไรเรายังสามารถเอา aerosol bomb ช่วยให้เราในการโอ้โหสีม่วงคือชุมชนโรงเรียนหรืออะไรสักอย่างนึงคุณไอซีรีส์จัดการซอมบี้ทุกตัวโอ้โหคุณเอ้ยโอ้โหโอเคเราจำเป็นต้องหาสีเขียว VHS Store สีเขียวตรงไปเลยคุณเอ้ยแมปไม่ใช่เล่นๆเลยนะแมปเมืองนี้ Open World โคตรๆเลยอะแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นกับรถผมจะเกิดอะไรขึ้นเอ้ยน่ากลัวมาก
ต้องตามรางรถไฟไปหรือเปล่ามันขวาให้โอเคนี่ไงจุดเนื้อเรื่องก็คือทุกคนมันพยายามมากันตรงนี้ทางเข้ารูวิวเราไม่มีสเลชแชมเมอร์เราไม่น่าจะไปได้นั่นไงเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะเข้าไปได้แอโรโซบอมผมไปไหนสวยละสวยสวยมากๆละสวย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 สุดไปเลยสวยละ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 สวยมากๆไม่อย่าสู้อย่าสู้อย่าสู้เฮ้ย seat is occupied เพราะมีอาหารอยู่ไม่อย่าสู้อย่าสู้อย่าสู้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นสามารถกระโดดข้ามกำแพงไปได้ไหมเดี๋ยวต้องสำรวจพื้นที่ก่อนอย่าเพิ่งสู้นั่นคืออะไรถ้าเกิดจัดการกลุ่มนี้ไปได้นั่นคือ parking lot ไอ้สีดำคืออุตสาหกรรมเราเอารถของเราตะเวนรอบๆแล้วกันมันมาทีละตัวแบบนี้ก็เสร็จเราเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วเหลือเวลาประมาณ5ชั่วโมงอัดอยู่หรือเปล่าเนี่ยอัดอยู่โอเคแต่ว่าแค่นี้พอสู้ไดเฮ้ยทำไมมันเข้าไปได้มันเข้าไปได้เราก็เข้าไปได้ดิอ
เราเข้าไปได้เว้ยผมทำได้อุ๊ยไม่เมื่อวานไม่ได้ตั้งใจจะเล่นมุกเมื่อวานคือภรรยามองตาขวางแล้วไงตีหนึ่งแล้วยังไม่เลิกเล่นวันต่อไปนั้นผมต้องทำงานด้วยไงต้องเทรดหุ้นผมก็เพิ่งไปตัดต่อเสร็จมาพาร์ทที่แล้วได้ความว่าผมตื่นตอนตีสามเพราะว่าไอ้นาฬิกาปลุกที่ผมไปเก็บมาเพราะงั้นถ้ากลับบ้านไปผมต้องกลับไปปิดโอเคมาดูจุดที่เราอยู่นะพอผมไปตัดต่อผมได้รู้ว่าระหว่างทางมันมีที่อยู่เยอะแล้วใช่ไหมแล้วตรงนี้ไม่มีซอมบี้เลยอะถ้าเกิดว่าเราพยายามเข้าไปใช่ป่ะแล้วเราไม่มีสถานที่อยู่อะเราจะไปติดกับในดงซอมบี้เลยอะซึ่งอันตรายเกินไปอะเพราะงั้นในตอนนี้เรายังมีเวลาอยู่ประมาณสักไม่กี่ชั่วโมงประมาณสัก4ชั่วโมงผมว่าเราควรจะสำรวจรอบๆตรงนี้เท่านั้นแล้วผมจะใช้ทุกอย่างรอบๆเป็นการวางแผนว่าผมจะเข้าตีลูอาวิลยังไงแล้วกันคือตอนนี้มันเสี่ยงเกินไปเลยเดี๋ยวลองเข้าไปนิดนึงแล้วกันฝูงเนี้ยเราสู้ไม่ได้หรอกแล้วมันไม่มีจุดที่เราจะสามารถสู้กับซอมบี้ได้เลยเอาเปิดได้ดูสิว่าเราปลอดภัยไหมเฮ้ยไม่ปลอดภัยเราไม่ปลอดภัยดูรอบๆก่อนอันนี้แค่2ผมเอาอยู่ละตีไม่โดน เรามีชุดทหารกระเป๋าทหารถ้าเกิดว่าเราสามารถลุยได้เรามีปืนอยู่ถ้าเกิดเราลุย ผมว่ามีเจเนเรเตอร์อยู่ข้างบนยังไม่มีความจำเป็นต้องลุยหรอกคือเวลาจะหมดแล้วเราต้องกลับไปหาที่นอนด้วยไงทหารแพ้เหรอเนี่ยคุณจะสเต็ปโยกไปทำซากอะไรครับโอเคจุดนี้เป็นจุดที่ดีในการสู้กับมันอ
วนรอบๆนี้ไปก่อนสักรอบนึงดูซิว่าเซฟไหมอ่ะตรงนี้ที่เล่าเนื้อเรื่องเลยนี่สามารถเอาเข้ามาทีละคน2คนได้เสียดายที่เราไม่มีหอกมาจากทางนี้เราสามารถวนรอบๆไปแล้วเดี๋ยวผมวางแผนเดี๋ยวผมวางแผนว่าผมจะเข้าตียังไงการได้รู้ตอนนี้ก็คือโอเคอะแล้วก็ถ้าเกิดเราได้กระเป๋าทหารขึ้นมาจะทำให้เกมง่ายขึ้นเยอะเลยคุณจะไปเข้าห้องน้ำก่อนเหรอMilitary camo pants เทียบกับไอ้ long denim shorts ของเรา insulation เท่ากันเฮ้ยน่าเสียดายเท่มากเลยอะแต่อันนี้อันนี้มันแบบน้ำหนักน้อยกว่า camo jacketเดี๋ยวผมขอวางแผนแป๊บเดี๋ยวรออีกไม่กี่ชั่วโมงโอเคตรงนี้คือฐานของทหารซึ่งผมคิดว่าเราต้องตีเข้าตรงนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปในรูเวอร์วิวถ้าเกิดว่าเราเข้าไปเลยแบบถ้าเกิดว่าเราเข้าไปเลยในขณะที่ทางด้านหลังของเราไม่ปลอดภัยขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นผลเสียนะเราจะตายได้เรามาตรงนี้เราได้กระเป๋าดีมาแล้วตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรผมว่าเราต้องรีบกลับแล้วล่ะได้คอนเทนต์แล้วด้วยอย่าลืมคอนโทรลDesert camo เฮ้ยลืมไปเลยเว้ยโอ้โหอินสูเลชั่นน้อยกว่าของดีเฮ้ยโอ้5.56 round เอาเก็บไปก่อนเดี๋ยวเก็บไปก่อนนะเดี๋ยวกลับมาเอาเทแล้วเว้ย policeผมมีทั้งตำรวจมีทั้งทหารเลยอะเท่แล้วเว้ย
ตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรหรอกมั้งนั่นไงเราง่วงแล้วเราต้องกลับแล้วล่ะมีทหารอีกหนึ่งมีอะไรที่ไม่จำเป็นต้องใช้ไหมโอ้ถือเก้าอี้เปียโนมาด้วยบ้าเอ้ยตรงนี้เป็นแคมป์ที่ถ้าเกิดเราลุยได้ก็อาจจะปลอดภัยเพราะว่ามีกำแพงบังให้คิดว่านะคุณยังถือของเยอะอยู
ต้องเก็บทั้งหมดตรงจุดนี้เลยผมถึงจะรู้สึกปลอดภัยแล้วเราต้องหาฐาน FOB ต้องหาฐานโจมตีจู่โจมซึ่งก็จะหาที่มีซอมบี้น้อยๆแล้วก็อาจจะมีชั้น2เราจะไม่ต้องมี Sledgehammer นั่นเป็นสิ่งแรกเลยที่จำเป็นต้องทำแล้วก็อาวุธปืนต้องมีเยอะมากถ้าจะเข้าไปในรูวิวนี่ขนาดยังไม่เข้าไปในเมืองก็ยังเยอะขนาดนี้แล้วเราต้องไปตีเมืองอื่นก่อนเมืองอื่นที่มีร้านวิดีโอเทปน่าจะเป็นเป้าหมายที่ดีกว่ารูวิวรูวิวมีมากเกินไปอ่ะที่บ้านเราจะปลอดภัยเนี่ยคิดถึงไฟถนนเหลือเกินมันจะต้องมีจุดสักจุดหนึ่งที่มันไม่มีซอมบี้มากนะนั่นก็จะเป็นจุดปลอดภัยสำหรับเราเป็นฐานเริ่มสำหรับเราเราอาจจะแบบแค่มาตกปลาแล้วก็จัดการซอมบี้ทีละนิดเพื่อจะเปิดหนทางสำหรับโจมตีเมืองนี้รีวิวน่าจะยากเกินไปสำหรับผมในตอนนี้นะผมมีความสามารถทักษะอะไรไม่มากพอระหว่างทางทั้งหมดเนี่ยน่าจะจำเป็นต้องจัดการทั้งหมดเลยถ้าเกิดว่าจัดการทั้งหมดมันก็ทำให้ซอมบี้พยายามอพยพกันเองอาจจะเป็นผลดีต่อเราถ้าเกิดว่าเราจัดการที่นี่แล้วก็ซอมบี้อพยพเข้ามาที่นี่เราก็จะสามารถไปตีเมืองอื่นได้โดยที่เมืองอื่นอาจจะมีซอมบี้น้อยลงหรือเปล่าไม่แน่ใจยังไม่เข้าใจของการอพยพว่าเอาซอมบี้มาจากไหนในเวลามันอพยพถ้าเกิดว่าผมต่อสู้ในเวสต์พอยต์อย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไอเมืองอื่นอย่างเช่นริเวอร์ไซด์อย่างเงี้ยก็จะซอมบี้น้อยลงไปอีกหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจอาจจะเป็นระบบที่ผมอาจจะไม่มีวันเข้าใจจุดนี้ยังเป็นจุดที่มีซอมบี้แต่ว่าไม่มากเท่าที่กลัวจุดนี้เหมือนเป็นจุดที่ปลอดภัยอยากจะตกปลานะแล้วเราก็ยังไม่เหนื่อยขนาดนั้นแต่ว่ามันค่ำมืดดึกดื่นเกินไปเกิดอะไรขึ้นนี่มันไม่คุ้ม
military backpack กระเป๋าทหารเป็นกระเป๋าที่ดีที่สุดนะ encumbrance reduction 87เลยอะเทียบกับ hiking bag 80เรานีบนะนีบใช้คำว่านีบนะเรารีบนอนเลยตอนกลางคืนเป็นตอนที่นอนไปเถอะมองอะไรไม่เห็นExercise เป็นอะไรที่สำคัญที่สุดแล้วตอนนี้เพราะว่าเราจำเป็นต้องเก่งมากกว่านี้ในการต่อสู้กับซอมบี้ Fitness ทำให้เราสามารถสู้ได้นานขึ้นบ้าเอ้ยลืมเอาไอ้นี่ออกไปเฮ้ยทำเสียเวลาจริงๆโอ้โหนอนไม่ได้แล้วเอามาเนี่ยคิดจะไปเปิดให้มันเสียงดังแล้วจะทำให้ซอมบี้ตามไอ้นาฬิกาปลุกไปในขณะที่เราเข้าไปบุกลูเอวิลเข้าไปเอาร้านวิดีโอเทปแล้วก็หนีออกมาได้อะไรอย่างงี้ไงโห2คืนแล้วที่เสียไปกับมันเอา military backpack มา equip on back ทั้งหมดนี่มาที่ military backpackBig hiking bag นี่ก็ไม่จำเป็นแล้วไอ้นี่อยู่กับเรามานานมากเก็บไว้แล้วกัน Duffel bag อยากจะทิ้งนะแต่ว่าของมีค่าเก็บไว้นี่แหละ เรามี Desert boots เพิ่มเติม Camo jacket มันลบ combat เพราะงั้นยังใส่ไม่ได้Camo shirt ไม่ได้ช่วยอะไรเลยอะแต่ว่า insulation ต่ำมากถ้าเกิดใส่ Camo shirt มันใส่แทนเดนิมแล้วเดนิมดีกว่า Camo pants ดีกว่าไอ้ที่เราใส่อยู่โคตรเลยเอามาเอ้ยอย่างน้อยเราก็ดูเท่ขึ้นวะต้องระวังสุดๆเลยนะอย่าให้อะไรไหม้ไปได้เรายังมีอะไรให้ผมทำให้คุณดูอีกมัฟฟินเทรย์ทำไม่ได้มีเอาฟรายิ่งแพนให้คุณเห็นไหมแต่มันก็เหมือนกันอะเบกกิ้งเทรย์ได้ไหมไม่ได้ต้องทำขนมเท่านั้นเอานี้แล้วกันก็พยายามให้มีอะไรใหม่ๆนะไอ้พวกแมลงอะไรอย่างงี้ก็มีค่าแล้วเนี่ยเอามาทำให้มันสุกเราได้เลเวลคุกกิ้งแล้วก็เอาไปใช้ตกปลาโอ้โหโคตรมีประโยชน์เลยก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมไอเทมมันดูสวยดีก็เลยเก็บไว้เท่านั้นเองเหตุผลเดี๋ยวจะลืมโอเคอันนี้อาวุธไม่ดีก็จำเป็นต้องมีอาวุธดีอีกหนึ่งเมทัลบาร์อีกแล้วเอามาพังชัดๆมาเมทัลบาร์เนี่ยเอาไปทำเป็นกรงประตูหรือว่า
ไปเป็นกำแพงอะไรได้แต่ว่าผมมันก็จะพังอยู่แล้วนะเก็บเมทัลบาร์ไว้ก็ได้เก็บไว้พังไปก็ไม่มีประโยชน์เผื่อว่าสักวันหนึ่งผมอยากจะทำกรงทำกำแพงเก็บไว้หลังจากไม่ทำเมทัลบาร์พังละคุณก็เห็นผมทำพังไปแล้วนี่มาโอเคนอนฝนตกเถอะนะจะได้ปลูกผักเฮ้ยมีไรเฟิลมีตั้งนานแล้วอย่าลืมแต่จำเป็นต้องใช้ช็อตกันให้เสร็จให้หมดก่อนเราจะได้เลเวลเอมมิ่งเยอะสุดๆไปเลยหลังจากนั้นค่อยใช้ปืนอื่นฝนไม่ตกอีกแล้วผมคิดว่าก็ควรจะหยุดตรงนี้นะเดี๋ยวเรากินอาหารก่อนผมจะไม่ต้องมีสเลชแฮมเมอร์แล้วผมจะวางแผนอะไรได้มากเลยทำลายตรงนั้นทำลายตรงนี้ทำลายพื้นให้ซอมบี้มาตรงนี้ไม่ได้ตรงนั้นไม่ได้ทำให้เราเซฟในขณะที่เราเข้าไปบุกในเมืองเพื่อจะเอาวิดีโอเทปมาบวกสกิลของเราสเลชแฮมเมอร์จะเป็นเป้าหมายหลักของเราสองฟิชสามแคบเบจไม่รู้จะพอไหมก็มาดูกันว่าเป้าหมายวันต่อไปคืออะไรผมได้ไปลุยวิวตรงนี้เอาเนื้อเรื่องให้คุณได้แล้วผมไม่พร้อมอย่างยิ่งถ้าเกิดจะบุกลุยวิวผมจำเป็นที่ต้องทำพื้นที่นี้ให้ปลอดภัยเราควรจะไปตามอันนี้ให้หมดเลยคือโรงรถแล้วก็เชดเพื่อที่จะหาสเลชแฮมเมอร์แล้วก็หาสเปรย์แคนมารักษาพืชผลของผมด้วยแล้วนั่นแหละครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมอย่าลืมไปหยุดนำเทรนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบาย